เขาบอกกันว่าเราจะรักเมืองหรือประเทศหนึ่งได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าที่นั่นมีอะไรแต่เพราะที่นั่นมีคนที่เรารักอยู่พอมาวันหนึ่งเราได้ไปเมืองที่แม้จะไม่มีคนที่เรารักอยู่แต่เมื่อได้มาสัมผัสประสบการณ์ต่างๆที่นี่แม้จะเป็นครั้งแรกแต่เรากลับมีความทรงจำที่สวยงามคงอยู่ในหัวใจของเราและในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนได้เห็นความสวยงามของเมืองหนึ่งในประเทศเวียดนามนั่นก็คือเมืองโฮยอันดานังนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงดานังภาพในความคิดของแต่ละคนน่าจะเป็นความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้ที่นี่มีสะพานที่มีชื่อเสียงข้ามแม่น้ำผ่านให้ไหลผ่านยังมีสถานที่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากเช่นบานาฮิลวัดดินอึ้งหรือเฮนเซอร์แต่ว่าในหัวของฉันดานังกลับเป็นความสงบและเรียบง่ายมากเพราะว่าผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติสิ่งที่เรียบง่ายที่พบได้ทุกวันคือเสียงหัวเราะของแม่ค้าขายปลาที่ตลาดซอมรานขึ้นฉันรู้ว่าดานังไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนล้วนมีดานังในใจของตัวเองค่ะI'm not afraid to die.